บัวขาวชกกลางสายฝนก่อนชนะคะแนนดิมิทรีมุยเวิลไฟบัวขาวบัญชาเมฆขึ้นชกท่ามกลางสายฝนก่อนเอาชนะคะแนนดิมิทรีวารัตนักชกจากเบลารุสในการชกกติกาคิกบ็อกซิ่งศึกมวยเวิลด์ไฟท์ทัวร์นาเมนต์ณประเทศกัมพูชาศึกมวยเวิลด์ไฟท์ทัวร์นาเมนต์ณสนามกีฬาแห่งชาติมรกดามเตโชกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่6กรกฎาคม2565ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่คู่เอกบัวขาวบัญชาเมฆนักชกขวัญใจชาวไทยพบดิมิทรีวารัตจากเบลารุสแข่งขันกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งจำนวน3ยกยกแรกต่างฝ่ายต่างดูเชิงยังไม่มีใครออกอาวุธหนักใส่กันเท่าที่ควรโดยเป็นบัวขาวบัญชาเมฆที่ดูดีกว่าเล็กน้อยเป็นฝ่ายเดินเข้าใส่และออกอาวุธได้เข้าเป้ามากกว่ายก2เริ่มมีสายฝนโปรยปรายลงมาทำให้พื้นเวทีค่อนข้างจะลื่นพอสมควรโดยบัวขาวบัญชาเมฆเร่งเกมมากขึ้นอาศัยความแข็งแกร่งที่ดูจะเหนือกว่าและเดินเข้าใส่คู่แข่งจากเบลารุสมากกว่าเดิมแต่ดิมิทรีวารัตยังทนได้จนเสียงระฆังหมดยกที่2ดังขึ้นยกที่3ซึ่งเป็นยกสุดท้ายดิมิทรีวารัตพยายามรับมือความดุดันของบัวขาวที่เริ่มออกอาวุธอย่างหนักหน่วงมากกว่าใน2ยกที่ผ่านมาสุดท้ายดวลกันครบทั้ง3ยกกรรมการชูมือให้บัวขาวบัญชาเมฆเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนนักชกจากเบลารุส